บายเป็นเทคคอมมานีที่ใช้ง่ายใช้สบายของมหาชนโดยเราใช้เทคโนโลยีของเราไม่ว่าจะเป็นเพย์เมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเราแล้ว enable ตัวเทคโนโลยีเนี่ยให้เข้าถึงการขายนะครับหลักการของสบายจริงๆเราดูแลเรื่องเพย์เมนต์เราดูเรื่องการขายเราดูเรื่องโซลูชันโดยเฉพาะทำให้พาร์ทเนอร์เราหรือลูกค้าเราเนี่ยเข้าถึงต้นทุนที่ถูกแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเราขึ้นธุรกิจไฟแนนเชียลก็คือเรามีบริษัทลูกที่สามารถขายประกันภัยได้แล้วรวมไปถึงตัวของปล่อยสินเชื่อด้วยครับในปีที่แล้วมันก็มีปัจจัยของโรคระบาดโควิด-19 ปัจจัยนี้มีผลบวกหรือลบยังไงกับสบายเทคโนโลยีจริงๆครึ่งหนึ่งของธุรกิจเนี่ยเป็นผลลบเพราะว่าจริงๆธุรกิจเก่าเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอำนาจการซื้อซึ่งอำนาจการซื้อในประเทศเนี่ยมันถดถอยแล้วมันลดลงจริงๆแต่ในเวลาเดียวกันเราจับตัวเราเองไปอยู่ในธุรกิจใหม่ก็คือปีที่แล้วเราลงทุนใน channel ที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจ drop off ที่เกี่ยวกับขนส่งนะครับแล้วเราเติบโตจากมีอยู่ประมาณ 2,000 สาขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ8เดือนรวมไปถึงที่เราซื้อกิจการด้วยเนี่ยเรามีประมาณ11จุดแล้วนะครับณวันนี้ก็ปีที่ผ่านมาเราสามารถเติบโตรายได้ได้ 45% ครับในปีโควิดในปีโควิดนะฮะแล้วก็กำไรเราเติบโตประมาณ100-110%ในปีโควิดครับโอ้โหแล้วปีนี้กับการเติบโตของเราในการซื้อกิจการด้วยนะครับเราโกรทด้วยปีนี้เราป้องตั้งเป้าไว้นะครับว่ารายได้เราเติบโตขั้นต่ํา 100% หลายคนถามผมว่าการสร้างมูลค่าบริษัทเนี่ยควรจะต้องสร้างแบบให้มันกำไรเยอะๆใช่หรือไม่จริงๆวันนี้เทคของสบายที่มีมูลค่านะครับซึ่งจริงๆณวันนี้ซื้อขายกันอยู่ประมาณที่ PE ประมาณ200เท่านะครับซึ่งจริงๆถามว่าแปลกไหมสำหรับอีโคซิสเต็มที่วันนี้มี 50-60 ล้านคนอยู่ในนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดอยู่ในตลาดอเมริกาอยู่ใน NASDAQ เนี่ยไม่แปลกเลยนิดหน่อยนั่นเองเพราะเขาดูจากจำนวนคนที่ใช้ในอีโคซิสเต็มครับนะครับแล้วจริงๆความสามารถในทำการทำรายได้ของเรากับการทำกำไรเราเติบโตได้สูงนะครับทุกๆส่วนที่เราเติบโตเร็วเนี่ยเกิดจากการที่เราแบ่งปันแล้วเราก็ให้ทุกคนมาแชร์บีนิฟิตที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของเรานะครับอันนี้จริงๆช่วง 6-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้การตอบรับเยอะมากนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นช่องทางแล้วเราใช้เทคโนโลยีของเราในการพัฒนาที่รวดเร็วนะครับเลยทำให้จริงๆได้รับการตอบรับอีโคซิสเต็มภายในปีที่แล้วเนี่ยเราขึ้นจากตอนต้นปีเรามียูเซอร์อยู่ประมาณ20ล้านคนเนี่ยล่าสุดเรามียูเซอร์อยู่ในอีโคซิสเต็มเรา50ล้านคนในเดือนธันวาสิ้นปีนะครับโมเดลของเราอะนะครับในการที่เป็นเทคกับมีจำนวนลูกค้าเยอะสิ่งที่เราทำคือเราจะเป็น data company ในการจัดเก็บ data ตามกฎหมาย PDPA และสิ่งที่เราทำเพื่อไปวิเคราะห์อำนาจการซื้อคือการขายให้ดีขึ้นแล้วตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น